สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินตลาดสายใต้เซ็นเตอร์กันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศฝั่งด้านนี้นะครับนี่เลยมีร้านขายของกินด้านนี้จะเป็นฝั่งโซนที่เป็นของกินนะครับอาหารขายอาหารต่างๆอยู่ด้านนี้มีเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับโอ้เนี่ยเยอะมากไปดูฝั่งด้านนี้อ่ะอันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบข้าวไข่เจียวนะครับร้านข้าวไข่เจียวโอ้นี่อันนี้ร้านข้าวแกงแม่พันธุ์30-40โอ้คนเยอะมากเดี๋ยวดูฝั่งด้านนี้ด้วยมะพร้าวปั่นนะครับเนื้อย่างโคขุนนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านนี้อันนี้จะเป็นซูชิเบิร์นไฟนะครับเนี่ยซูชิเบิร์นไฟอันนี้หอมมากหอมมากหอมมากป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นถุงละ25 บาทอ๋อมีหลายรสนะช็อกโกแลตคาราเมลเนยนมเนี่ยเขาก็จะมีแบบอยู่ด้านหลังนะครับไปเดี๋ยวเราพาเดินชมตลาดมันมีเป็นแบบโซนของกินโซนของใช้ของใช้อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นโซนแรกโซนของกินก่อนนะครับหนองเล่นอันนี้อ๋อเป็นสเต็กนะครับร้านน้ำก็มีอันนี้เป็นก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บลุงกับป้านะครับก๋วยจั๊บยวนอันนี้เป็นขนมจีนนะครับร้านขนมจีนน้ำยาโอ้เยอะมากคนเยอะมากเลยนอกจากว่าจะมีก๋วยจั๊บมีก๋วยเตี๋ยวนะครับหอยทอดมีหอยทอดราดหน้าซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะครับเนี่ยมีแบบเยอะหลายอย่างกระเพราถาดนรกโอ้โหนี่30 บาทนะครับหมูไก่กล่องละ30 บาทน้ำเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับน้ำพริกอุ้ยอ๋อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออันนี้ที่แบบอร่อยนะของสายใต้แต่ว่าเขาไม่ได้แบบให้นั่งรับประทานช่วงนี้นะครับก็ต้องเป็นการซื้อกลับนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเดี๋ยวเรามาดูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อฝั่งด้านนี้กันอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็จะมีกุ้ยช่ายข้าวโพดปูอัดไก่สับถั่วฝักยาวเต้าหู้อะไรแบบนี้เยอะแยะเลยถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับปากมี12 ไส้เป็นร้านชื่อดังอยู่นะนี่อยู่น้ำซุปเขาอร่อยนะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบแม่ลีน่าจังจะมากินอยู่มะไข่เต่านะครับร้านขนมไข่เต่าโตเกียวมิดไนท์เยอะมากของกินโอ้ยมันเยอะเกินอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปดูอะไรคนไส้กรอกนะครับขนมเยอะมากอันนี้เป็นอเดลปังปังชิ้นละ10 บาทโอ้ขนมปังอันนี้ก็น่ากินชิ้นละ10 บาทเท่านั้นเองเอาไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านนี้ก่อนดีกว่าด้านที่อยู่ริมสุดก่อนนะครับเนี่ยมาล่าไม้ละ10 บาท20 บาทแล้วแต่ว่าจะมีสนใจยังไงนะครับสามารถที่จะเลือกได้เนี่ยมาล่า10 บาท20 บาทบรรยากาศผู้คนที่ออกมาแบบซื้อของกันที่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับขนมเบื้องปูทะเลดองร้านนี้เป็นร้านที่คนมาแบบเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยทะเลดองมีหลายอย่างเลยนะมีหัวกุ้งมีกั้งนะครับปูม้านู่นน่ะมีแบบปูม้าเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้คือเมนูร้านทะเลดองสูตรคุณยายเกลี้ยงนะครับเยอะมากคนเยอะด้วยใครสนใจก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้นะนี่มีขนมไทย
ร้านขนมไทยนะครับเขาก็จะมีหลายอย่างเลยนะเป็นกระทงนะให้เราแบบสามารถที่จะซื้อกลับไปรับประทานได้มีขนมตาลด้วยทุกคนขนมไทยเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นของดองนะครับมะม่วงเบาแช่อิ่มโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นมะม่วงเบาปักคอกระท้อนมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยเยอะแยะเดินไปดูเรื่อยๆนะคนก็เยอะอุ้ยนี่หอยนางรมนะครับน่ากินนะหอยนางรมแบบเป็นตัวสดๆเลยนะไปเดินดูเราจะไปดูอะไรอู้อันนี้เป็นกระทะใหญ่ๆเลยเป็นแบบเขาเรียกขนมไข่เต่าเหรอเนี่ยกระทะใหญ่ๆเลยทุกคนน่าอร่อยมากเลยนี่สาขาเดียวในสายใต้นะครับโอ้ยอันนี้ลูกชิ้นทอดสุดยอดมากลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดแซนด์วิชทอดมีแซนด์วิชทอดด้วยแซนด์วิชทอดด้านในของทอดแบบเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นแบบทอดมันปลากรายทอดมันยัดไส้นะครับเงินเต็มเลยอยู่ฝั่งด้านนี้มีขนุนด้วยไปดูด้านในกันอีกนิดนึงว่ายังมีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะพาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าร้านไหนมีอะไรบ้างก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆอันนี้ลูกชุบนะครับให้ดูบรรยากาศคร่าวๆถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะสายใต้เซ็นเตอร์ของกินหลากมากมายนี่แมลงทอดมีแบบเยอะมากเลยแมลงทอดหอมมากเลยแมลงทอดเมื่อกี้หอมมากอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับที่เราเดินมาพาทุกคนรับชมประมาณนี้ประมาณนี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีกล่องละ40บาทนะฮะโอ้ยไปออกไปเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้อู้อันนี้คือแค่เดินโซนของกินนี่ก็ใช้เวลานานแล้วนะหลายนาทีแล้วทุกคนอ่ะไปดูฝั่งด้านนี้กันมันมีทั้งโซนของกินโซนของใช้อันนี้โซนของกินแค่สองสามแถวก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วนะเพลินมากเลยอันนี้จะเป็นขนมนะครับบราวนี่โอ้อันนี้เป็นผลไม้นะครับร้านผลไม้น้ำจิ้มเนี่ยถุงละ20บาท3อย่าง50อันนี้เป็นแซนด์วิชนะครับแซนด์วิช20บาทแซนด์วิชโบราณครับขอบคุณครับคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะอู้นี่มีร้านยำนะครับมีหอยนางรมด้วยนะถ้าใครสนใจก็สายใต้ซินเตอร์จะเปิดตั้งแต่ประมาณช่วง6โมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มนะครับในช่วงนี้นะครับปลาหมึกตัวใหญ่มากปลาหมึกน่ากินมากเลยปลาหมึกทุกคนปลาหมึกโอ้ไม่ละ140 130เนี่ยเยอะแยะเลยปลาหมึกเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆสายใต้เซ็นเตอร์นี่สุดยอดมากเลยนะของกินเยอะมากเลยนี่ตัวใหญ่มากหมึกไข่130บาทนะครับประมาณนี้พาไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันดีกว่าโอ้ระเบิดถังอันนี้ก็จะมีขนมจีนนะครับขนมจีนก็มีเข้าไปดูฝั่งทางนี้ว่ามีอะไรอีกอ๋อมันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปดูฝั่งด้านนี้กันอีกว่าจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูซอยนี้นะครับได้มีร้านน้ำฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นยังอยู่ในโซนของกินอยู่นะครับข้าวนี่จะเป็นสาหร่ายนะครับสาหร่ายทอดมีหลายรสชาติโอ้นี่เสียงเพลงก็จะแบบ
เปิดเข้าไปเสื้อมาเราก็ต้องพูดเรื่อยๆนะไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์เสียงเพลงอีกทุกคนคงจะงงว่าแบบพูดอะไรนักหนาคือเราก็ต้องพูดบางทีถ้ามันมีเสียงเพลงเข้ามาแบบดังๆแล้วก็ต้องพูดเพื่อให้มันเสียงเรากลบเสียงเพลงครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาลง YouTube ได้นะยำมะม่วงปูม้ารสเด็ดนะครับโอ้นี่น่ากินโอ้นี่โรตีสายไหมทองม้วนสดแพ็คละ25บาทนะครับมีทองม้วนสดโรตีสายไหมดูดิมีเยอะมากของกินเยอะมากเลยทุกคนอันนี้เป็นไข่นะครับไข่นกกระทาโอเคก็ฝั่งโซนของกินห้อยังเหลืออยู่ยังมีอยู่ฝั่งนั้นนี้อีกเดี๋ยวเดินพาดูแบบให้หมดทุกส่วนทุกโซนเลยแล้วกันเนี่ยซอยนี้ก็ยังมีอยู่เข้าทุกไหนๆมาแล้วสักชั่วโมงนึงก็ได้นอกคลิปเนี้ยแล้วอาหารเกาหลีนะครับอันนี้ก็น่ากินมากอันนี้เป็นเมนูแนะนำแฮมเบอร์เกอร์โอ้มีแบบ30บาท45บาทแล้วแต่นะครับอันนี้น้ำมะพร้าวซูชินะครับซูชิ10บาทฝั่งด้านนี้จะเป็นของใช้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูโซนของกินก่อนนะว่าแบบในโซนของกินมีอะไรน่าสนใจบ้างน้ำตาลสดบ้านแพวนะครับเนี่ย20บาท30บาทแก้วใหญ่นะครับน้ำตาลสดอันนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับเนี่ยขนมปังปิ้งของร้านนี้นะฮะขนมปังปิ้งน่ากินมากครับขอบคุณครับทาโกยากิ5บาทนะครับขนมทาโกยากิลูกละ5บาทมีหลายอย่างเลยลูกชิ้นหมูไม่ละ3บาทลูกชิ้นหมูแบบนี้แหละที่เราเห็นบ่อยๆเวลาที่ไปงานอะไรก็ตามเป็นตามงานเทศกาลก็จะมีลูกชิ้นไม้ละ3บาทสีส้มๆก็จะมัดรวมกันแบบกี่ไม้อะไรเงี้ยราคาอันนี้น้ำอ้อยคันสดสุพรรณ50บาทเอ้ยสุพรรณ50มันน่าจะเป็นแบบพันนะสุพรรณ50 10บาท25บาทแล้วแต่นะครับเนี่ยนุ่งอันนี้ส้มตำนะครับเท่าไหร่คะ50บาทค่ะโอ้น่ากินปลาหอมมากไปเดินดูอันนี้ก็จะด้านนี้ก็จะโล่งๆแล้วนะเริ่มแบบมีร้านแบบเล็กๆน้อยๆมีน้ำปั่นนะครับของกินมันเยอะนะเราก็พาดูไม่ครบนะอันนี้ปลาหมึกนะครับปลาหมึก20บาทราคาไม่แพงนะครับอู้หุ่นอันนี้ก็ขนมอันนี้มันเป็นของชัยนะทุกคนโอ้โซนนี้ของกินก็จะเริ่มน้อยๆละมีเยอะตรงต้นซอยที่เราพาเดินนะครับตัวนี้ก็จะโล่งๆนิดนึงนะก็จะร้านห่างๆละโรตีสายไหมโรตีสายไหมเศรษฐีเรือทองนะครับมีร้านขนมจีนแม่จันนะครับร้านขนมจีนนี่ร้านคนกินแมงนะครับร้านคนกินแมงก็จะมีตะกะแตดักแด้ตะกะแตนหลีดแดงหลีดดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยนะด้านนี้เป็นเหมือนแบบขนมนะครับขนมไทยมีแบบส้มตำน้ำปั่นเยอะมากคือน้ำมะพร้าวปั่นนะครับเนื้อย่างโคขุนพลยางคำเนี่ยเป็นไม้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะครับหอมมากทุกคนข้าวหมกไก่หอมมากหอมจริง50บาทนะครับหมึกใสชุดละ50บาทหรือ100บาทแล้วแต่อันนี้ก็คือจะเป็นโซนของกินที่เราพามาเดินชมบรรยากาศครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นร้านแบบ
ร้านของเล่นนะร้านแบบว่าเด็กเล่นอะไหนดูดิเนี่ยอุ้ยโอ้มันมีแบบนี้มันมีนมอย่างนี้ด้วยมีเป็นเม็ดๆอย่างนี้ด้วยเยอะแยะเลยเม็ดนมขนมแบบขนมสมัยเด็กๆนะเนี่ยทุกคนมีเยอะมากเลยมันจะเป็นเฮ้ยมีนมยาคูดูดิเยอะมากอุ้ยเคยกินกันนะเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยอันนี้ก็เคยเล่นเอาไปจุดอะเวลาไปจุดมันก็จะพุ่งเนี่ยจุดมันก็จะพุ่งแบบจี๊ดจี๊ดรองเท้าก็มีก็เดินดูด้านนี้ดีกว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้ารับโครงการของรัฐบาลด้วยนะครับสามารถใช้บัตรของเป๋าตังค์ในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆในตลาดได้นะครับโอ้เนี่ยมีเยอะมากด้านนี้เป็นร้านนิยมกันร้านนิยมกันอ๋อนี่ไงฝั่งด้านนู้นคือสายใต้เซ็นเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับรับติดฟิล์มมือถือก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้คือออกมาจากโซนร้านอาหารแล้วนะครับนี่มีร้านต้นไม้ด้วยถ้าใครอยากซื้อต้นไม้นี่มาร้านนี้ได้เลยนะครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะทุกคนอ๋อนี่คือบริเวณที่เป็นโซนขายสินค้าทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้าได้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศนะครับเนี่ยดูดิกว้างมากร้านขายเยอะมากโอ้ยมีร้านขายปลาด้วยร้านขายปลาเสื้อก็มีนะครับตัวละ100บาทเนี่ยนะ100บาท120บาทเยอะแยะเสื้อเด็กไม่ใช่เสื้อเด็กเสื้อน้องหมาเสื้อน้องหมาอ๋อมีเสื้อ180บาทไปเดินดูฝั่งนี้เพราะมีแบบที่นั่งพักผ่อนตรงนี้ด้วยนะครับมีบรรยากาศดีมากเลยมานั่งพักผ่อนให้นั่งพักผ่อนได้นะครับแต่ว่าห้ามนั่งรับประทานอาหารบริเวณด้านนี้นะครับนี่มีน้ำตกแบบเล็กๆอยู่ด้านนี้ให้มานั่งพักผ่อนรอรับสินค้าแต่ว่าห้ามนั่งรับประทานอาหารอยู่บริเวณด้านนั้นนะครับนี่เลยน้ำตกไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันอีกนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะก็เป็นตลาดนัดทั่วๆไปแหละทุกคนแต่ว่าก็กว้างเหมือนกันนะแบบเป็นตลาดที่กว้างพอสมควรมีเสื้อผ้ากางเกงในตัวละ59บาท39บาทก็มีนะครับนี่เสื้อผ้าฝั่งนี้ก็มีเสื้อผ้าตัวละ100นี่มีเคสมือถือนะครับเคสมือถือ80บาทนะครับฝั่งด้านนู้นมีร้านตัดผมนะครับร้านทำเล็บอันนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบเป็น20บาททั้งร้านนะครับร้าน20บาทของเรานั่นเองโหนี่มันตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ขายของนะแต่ว่าเขาก็จะยังน่าจะเพิ่งทำใหม่ๆอ่ะตรงนี้คุณก็จะมาซื้อของแล้วก็มานั่งเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันตรงนี้ประมาณนี้นะครับนี่แหละคือตลาดสายใต้ใหม่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับที่เราพามาชมบรรยากาศในวันนี้โอ้นี่ฝั่งด้านนี้ก็มีกางเกงมีอะไรแบบนี้มีผู้คนก็จะมานั่งพักผ่อนกันอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับตรงที่เราเดินมาอันแรกๆนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้
ฝั่งนั้นนู้นมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตลาดต้นไม้มีร้านต้นไม้เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยต้นไม้มงคล20บาทเท่านั้นเองเนี่ยร้านต้นไม้20บาทเนี่ยน่ารักมากเนี่ยราคา20หมดเลยนะทุกคนถ้าใครมาก็นี่ร้านนี้นะครับอยู่ทางเข้าอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้เลยเนี่ยที่นั่งพักนะครับก็จะเป็นร้านต้นไม้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากแต่มันก็จะเป็นตลาดนัดทั่วไปนะถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถที่จะมาเดินเล่นแล้วก็มาซื้อสินค้าต่างๆที่บริเวณด้านนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านของกินขนมเสื้อผ้าอันนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นแบบเน้นขายเสื้อผ้าขายของใช้แล้วนะครับเพราะโซนของกินเขาก็จะแบ่งคนละโซนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของสายใต้เซ็นเตอร์นะครับตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ที่เราพามาชมในวันนี้นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบเนี่ยเขาก็จะมีตลาดขายของต่างๆเยอะแยะอันนี้คือฝั่งด้านนี้จะเป็นของใช้นะครับของใช้ในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับอุปกรณ์การใช้งานต่างๆแต่ว่าฝั่งด้านนู้นที่เป็นหลังคาเล็กๆฝั่งด้านนู้นนะครับอันนั้นจะเป็นโซนของกินนะครับของกินหลากหลายมากเลยนะทุกคนเนี่ยร้านมีร้านขายกระเป๋าร้านขายเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายฝั่งด้านนู้นนะครับอันนึงก็จะเป็นเหมือนแบบร้านขายของอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็มีที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ทางออกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เราพามาชมตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะ เริ่มก็ประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มนะครับช่วงเวลาของการปิดเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเวลาของเดือนนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงว่าแต่ละเดือนเขาอาจจะเป็น5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรแล้วแต่สถานการณ์ในช่วงนั้นๆ นะครับแต่ว่าจะเริ่มต้นเปิดตลาดเนี่ยประมาณ6โมงเย็นนะครับ